สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม LOL หรือว่า League of Legends นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย League of Legends นะครับเขามีอัปเดตเทศกาล Luna Legends นะครับเป็นเทศกาลใหม่หรือว่าเทศกาลตรุษจีนนั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเปิดกาชาครับเพราะว่าในโหมด TFT นะครับมันมีตัวละคร Little Legend ตัวใหม่เข้ามานะครับรวมไปถึงแมปใหม่แมปตูจีด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าแมปตูจีเนี่ยมันโคตรโคตรสวยครับก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนะกาชาที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันมีถึง2แบบนะคือต้องบอกว่าทีมงาน LOL นะครับยิ่งนับวันเนี่ยยิ่งหาเรื่องกินตังเก่งมากนะเพราะว่ารอบนี้นะครับมันมีตัวละครระดับมิสติกนะครับหรือว่าแร่สีม่วงถึง2ตัวเลยนะแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเงื่อนไขในการได้นะครับแตกต่างกันมากเพราะไข่ที่อัปเดตเข้ามานะครับรอบนี้เนี่ยมันจะมี2แบบครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นไข่แบบเดิมเลยเพื่อนๆ เป็นฟองนี้นะครับฟองนี้ Year of the Tiger Egg นะครับฟองนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ไข่นะครับที่วางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้น่าจะตลอดทั้งปีเลยนะทั้งหมดเลยนะมีโอกาสได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีตัวแรเป็นน้องเสือครับนี่ Year of the Tiger Protector นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรนะระดับมิสติกครับส่วนตัวละครอื่นๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาที่ไม่ใช่มิสติกนะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับจะเป็นน้องเป็ดนะครับ Duck Billดาวซี่นะครับน้องปลาแล้วก็น้องดังโง่นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีทั้งหมด5สีด้วยกันนะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีละกันแต่สำหรับมิสติกของอีเวนต์ตัวจีนะครับอีก1ตัวเนี่ยก็จะเป็นจิบิทไฟแครกเกอร์จริงนะครับตัวนี้เลยเพื่อนๆซึ่งน้องจริงเนี่ยถ้าเราจะได้นะครับเราต้องเปิดไฟแครกเกอร์เท่านั้นนะมันได้จากพลุไฟตัวจีครับส่วนใครอยากได้น้องเสือเนี่ยต้องไปเปิดไข่นะคือทีมงานน่ะเขาคิดมานะครับว่าถ้าเกิดคนที่อยากได้2ตัวเราก็ต้องไปเปิดทั้ง2แบบนะทั้งพุแล้วก็ไข่นะครับซึ่งบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกถูกนะครับอย่างไข่เนี่ยตกฟองนึง390นะครับส่วนพลุนะครับไฟแครกเกอร์เนี่ยตกฟองละ490ครับเท่านั้นยังไม่หมดนะเพื่อนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแมปที่มันเข้ามานะครับหรือว่าอารีน่านะจะเป็นแมปนี้ครับ Golden Tiger Market นะครับแมปนี้เนี่ยมันไม่ขายแยกครับสำหรับรอบนี้ใครที่อยากได้นะครับจะต้องซื้อแพ็กเกจใหญ่สุดเท่านั้นนะซึ่งแพ็กเกจใหญ่สุดเนี่ยมูลค่าเท่ากับ 12,740 RP นะครับก็สำหรับราคาเนี่ยลองไปบวกดูกันได้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 นะครับราคานี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เติม RP มาช่วงที่มันมีโปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับซึ่งการที่อัปเดตมาแบบนี้เนี่ยมันต้องทำให้หลายๆคนหนักใจมากครับเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับที่มันแบบของหายากที่สุดของอีเวนต์นี้เนี่ยมันแบบจำกัดมากนะว่าจะต้องทำอะไรถึงจะได้นะครับซึ่งอย่างผมเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะสิ่งที่ผมอยากได้จากอีเวนต์นี้นะครับคือผมอยากได้แมปใหม่ครับอารีน่าอันนี้นะซึ่งถ้าเกิดอยากได้อันนี้ผมก็ต้องซื้อ12,000ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้น้องเสือเพื่อนๆซึ่งน้องเสือเนี่ยถ้าเราซื้อแพ็คใหญ่นะครับแพ็คนี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้น้องเสือไงเพราะว่ามันจะมีแมปใหม่นะครับแล้วก็เป็นไฟแครกเกอร์นะครับไข่ผุนะที่มีโอกาสได้น้องจริงนะครับถ้าผมอยากได้เสือเนี่ยผมก็ต้องไปเปิดแยกต่างหากนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดใครที่ซื้อสกินตุจีน TFT ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมว่าเพื่อนน่าจะมีหมดแล้วล่ะจะเป็นส้มนะครับกระบองแล้วก็วัวนะครับที่จะเป็นเอฟเฟกต์ยิงใส่ศัตรูตอนที่เราชนะนะครับตอนจบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กลับมารีรันให้นะครับแล้วผมเนี่ยก็มีทั้ง3อันแล้วนะแล้วมันก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรให้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครมีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยแฟร์นะแบบเสียเปรียบหน่อยๆนะครับสำหรับตรงนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีของอันใหม่นะครับมาให้เพิ่มอีก1อันนะเป็นซุปเปอร์เมกาไฟแครกเกอร์นะครับก็หลังจากที่ผมชั่งใจอยู่นานนะครับคือน้องเสือเนี่ยก็อยากได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอารีน่าเนี่ยมันสวยจริงๆครับก็เลยขอให้อารีน่าชนะไปนะแล้วก็สำหรับน้องเสือเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูแล้วกันถ้ามันมีโปรโมชั่น RP เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาจัดเพิ่มเติมนะครับทีหลังนะโอเคเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยครับ 12,740 RP นะไปครับโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูนะว่าแมปเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับน่าโดนขนาดไหนแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยมาช่วยผมเชียร์ก่อนนะเพราะว่าไอ้ไข่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเปิดไม่ได้น้องจริงนะ
อันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเรทอ่ะมันอยู่ที่ 2% นะครับก็สำหรับไฟแคคเกอร์นะครับโอกาสได้อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเก่าอีเวนต์ปีที่แล้วเนี่ยผมมีตันหมดแล้วเลเวล3ทั้งหมดเลยนะเพราะผมซื้อไข่แบบแม็กมานะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมน่าจะได้ตัวใหม่เท่านั้นนะครับนี่ครับสำหรับตัวใหม่เนี่ยมันมี4 1ถึง5แบบนะต้องบอกโคตรๆเยอะครับเนี่ยอย่างละ5แบบเลยนะน้องเป็ดก็5แบบนะครับซึ่งตัวเก่าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีแค่2สีเองนะเพื่อนๆปีนี้เนี่ยมาจัดเต็มมากนะครับอย่างละ5สีทำให้ไข่เนี่ยมันต้องเปิดเยอะมากนะโอเคเอาเป็นว่าเรามาเปิดเลยแล้วกัน3 2 1ไปครับขอให้ได้น้องจิ๊กใน31อันแล้วกันครับโอเคน้องดังโง่นะครับดังโง่เซตการน้ำชานะมาขอจิ๊กหน่อยขอจิ๊กหน่อยโอเคดังโง่นะครับเอาจริงดังโง่เนี่ยผมน่าจะอยากได้น้อยที่สุดในเซตนี้นะถ้าอยากได้อยากได้น้องเป็ดนะครับเดี๋ยวดังโง่มารัวๆโอ้โหขอน้องเป็ดหน่อยน้องเป็ดอยากได้ดักบิลครับดักบิลโอเคดาวซี่นะครับดาวซี่ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเอาน้องเป็ดมาหน่อยเดี๋ยวดังโง่ผมได้มา3แบบแล้วนะมาไหมน้องเป็ดเดี๋ยว คืออะไรตอนนี้มันเพิ่มเรทออกดังโง่หรือว่ายังไงได้ไหมโอเคครับผมว่าผมน่าจะได้ดังโง่ครบเซตนะรอบนี้โอเคดังโง่3ดาวขอน้องเป็ดหน่อยขอน้องเป็ดไม่น้องเป็ดก็จริงนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องขอจริง1ตัวนะโหไวมากตอนนี้ผ่านไป10อันแล้วครับน้องเป็ดนี่ยังไม่มาสักตัวนะน้องเป็ดน้อยเดี๋ยวดังโง่3ดาวไปเท่าไหร่อ่ะ2หรือ3ตัวแล้วนะแต่ข้อดีของใคร TFT เนี่ยมันคือมันไม่มีทางได้ตัวซ้ำนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ออกแบบนี้นะมาน้อยเดี๋ยวมีแต่ดาวซี่กับดังโง่โหนี่เปิดจากครึ่งทางแล้วนะครับโอเคตอนนี้เพิ่มเลนดังโง่ชัวร์ผมฟันธงเดี๋ยวน้องเป็ดยังไม่มาสักตัวเลยเปิดไป15อันครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้โอเคคือเกมมันชอบอย่างเงี้ยครับกาชาเนี่ยมันเหมือนแบบจะรู้นะว่าเราอยากได้อะไรอ่ะแล้วมันจะไม่ได้ครับโอเคเจดดากอนดักบิลนะครับได้มาแล้วครับน้องเป็ดตัวแรกแต่น้องจริงเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะโอกาส 2% นะครับเฮ้ยตัวนี้น่ารักไฟแคคเกอร์นะครับอย่างน้อยขอเป็ดเหลืองให้มันตัน3ดาวหน่อยแล้วกันนะโอเคเริ่มมาแล้วน้องเป็ดเริ่มมาแล้วที่มานี้ไม่ใช่อะไรนะครับตัวอื่นเนี่ยมันตันไปหมดแล้วไงมันต้องออกเป็ดแล้วนะดาวซี่นะครับโอ้โหเหลือ10อันสุดท้ายนะจริงหน้าเป็ดเมื่อกี้นี่หน้าหนักอยู่นะเป็ดเขียวเนี่ยเป็ดแดงครับก้าวใบสุดท้ายจริงมาหน่อยจริงเอาจริงตอนนี้ต้องดึงจริงอะนะจะหมดแล้วนะโหผมว่าเกลือแน่เลยอ่ะผมว่าผมน่าจะเกลือเพื่อนๆน้องดังโง่ดำ7ใบสุดท้ายครับเป็ดเหลือง2ดาวขออีกตัวนึงเป็ดมาเป็ดแดงครับ5อันสุดท้ายโอ้โหจริงจะไม่ออกจริงเหรอ 2% ขอจริงหน่อยขอจริงหน่อย3ใบสุดท้ายครับมาจริงโอเคน่าจะไม่รอด2ใบสุดท้ายอันสุดท้ายเพื่อน3 2 1ไปครับไม่น่ารอดสีฟ้า
โอเคเรียบร้อยครับเปิดครบแล้วนะไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงแล้วกันว่าขาดอะไรเท่าไหร่นะครับโอ้โหดูน้องดังโง่ครับน้องดังโง่เนี่ยขาดอีกแค่2ตัวนะตันนะแล้วก็ดาวซี่นะครับดาวซี่ก็ขาดเท่าไหร่1 2 3 4 5ตัวนะครับก็เป็น7ตัวส่วนน้องเป็ดเนี่ยขาดเยอะอยู่นะอุ๊ยเป็ดดำไม่ได้เลย1 2 3 4 7นะครับขาดทั้งหมด12ตัวนะครับก็ถ้าผมเปิดอีก13ฟองเนี่ยยังไงก็การันตีนะครับว่าจะได้จริงแน่นอนนะโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันขาดอีกแค่เท่าไหร่11 12ฟองนะครับผมจะได้ชัวร์นะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผมจะต้องเปิดจนฟองสุดท้ายหรือเปล่านะครับถึงจะได้น้องจริงนะไหนๆก็มาแล้วนะครับเอาให้สุดนะมาเดี๋ยวผมซื้อทีละ5ฟองแล้วกันอันนี้โอเคไปต่อครับโอ้บอกเลยเจ็บหนักขอเป็ดดำด้วยนะแต่ว่ายังไงก็น่าจะได้ครบอยู่แล้วนะครับวันนี้พอถ้าเกิดเราเปิดอีก11ฟองนะก็คือได้ชัวร์ๆนะครับโอเคดังโง่นะครับได้ไหมคือถ้าได้นองจริงเนี่ยผมก็หยุดนะไม่เปิดต่อแล้วครับไม่ออกเลยมาขอเป็นดำก่อนตัวนึงด้วยเดี๋ยวมาแต่ดาวซี่นะครับรอบหลังคือน้องเป็ดนี่มันแลใช่ไหมในตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเปิดนะครับลองเขียนคอมเมนต์มาบอกเลยนะว่าได้แบบผมโอเคเป็ดดำนะครับได้มาแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดเพิ่มทีละฟองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงมาเนี่ยก็จะได้หยุดนะไม่ได้เปลืองเพชรนะครับโอ้ดังโง่นี่ครบหมดแล้วมั้งเนี่ยจากจะเปิดนิดหน่อยนะครับมาเปิดเป็นเปิดจนแบบการันตีจนได้นะโอ้โห LOL ยังหนีไม่พ้นนะครับมาฟองนี้แหละยังไม่น่าใช่นะเพราะมันเป็นสีฟ้านะครับเพราะจริงเนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งนะน่าจะต้องได้ละฟองเนี้ยมาเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราขาดอีกกี่ฟองเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะตอนนี้เราขาดอีกนี่ครับดังโง่ครบแล้วนะแล้วก็ดาวซี่นะครับดาวซี่ขาด2ตัวน้องเป็ดขาด3ตัวนะครับขาดอีก6ฟองนะเอาจริงตังผมไม่พอเลยเนี่ยตามผมได้อีก4ฟองนะครับขอร้องล่ะออกทีโอเคยังไม่ได้นะครับโอ้โหได้เติมเพิ่มอีกรอบแน่ๆจริงมาดาวซี่โอเคครับไม่น่ารอเพื่อนน้องเป็ดนะครับโอ้โหนึกว่าจะได้ถูกนะกลายเป็นได้แพงเฉยเรียบร้อยโอเคมาต้องจัดเพิ่มนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับที่ผมขาดเนี่ยขาดอีกแค่2ฟองนะ คือขาดเป็ดดำตัวหนึ่งนะครับกับจริงนะก็มาครับโอกาส โอกาส 50-50 นะมาจริงหรือเปล่าโอเคครับโอ้โหบอกเลยเกลือยัน LOL ครับเปิดจนถึงการันตีจนได้นะไปครับเอาให้มันจบโอ้โหบอกเลยเจ็บครับเจ็บน้องสิงโตนี่ไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะครับโอ้โหหมดกับน้องจิ้งไปเยอะมากนะมาเรียบร้อยครับ GB ไฟแคคเกอร์จริงเก็ตโตครับเพื่อนๆก็มาครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยแล้วกันนะแมปใหม่นะครับแล้วก็น้องจริงนะเดี๋ยวผมเซตอันใหม่ให้หมดเลยโอเคมาครับโอเคครับก็มาเลือกตัวก่อนนะครับเอาจริงคือมันคีย์ห้องลองไม่ได้นะต้องมาลองของจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเข้าฉากนะครับโหดูอลังการมากเพื่อนบอกเลยรู้สึกก็คุ้มค่านะกับเงินที่เสียนะครับดูอนิเมะของน้องจิงให้ครบก่อนจริงปากน้องจิงนี่ตลกนะผมมีเอฟเฟกต์ชนะนะครับสวยเลย
เฮ้ยรอบนี้มีเสือมาด้านซ้ายนะครับก็นี่ครับถ้าเกิดเราเก็บเงินครบ10นะครับมันก็จะเป็นน้องโปโลนะนี่นะโปโลใส่หน้ากากเสือด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะน้องโปโลเดี๋ยวก็รอดูของเพื่อนหน่อยแล้วกันครับว่าเขาจะเป็นรูปอะไรนะตรงนี้อ๋อนี่ครับของเพื่อนเนี่ยกลายเป็นเสือตัวนี้นะน่ารักเลยเป็นเหมือนตุ๊กตาเสือนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ